ภาพถ่ายมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตได้มันก็เหมือนการดำเนินชีวิตของเราอะที่ถ้ามันผ่านไปแล้วอะเราไม่มีสิทธิ์แก้ไขได้มันทำให้เราใส่ใจในโมเมนต์ขณะนั้นๆมันก็ทำให้เราดีเทลกับตรงนี้ว่าเฮ้ยเราอย่าทำผิดนะเพราะว่ามันกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วนะชื่อสุภัตตาหมั่นแสวงนะคะเป็นช่างภาพอิสระที่คนรู้จักกันก็คือมานีมีใจโฟโตกราฟเฟอร์ค่ะเป็นเจ้าของเพจมานีมีใจค่ะตอนเรียนมหาลัยอะค่ะเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะจินตทัศน์คือเขาจะลงดีเทลเรื่องของวิชาศิลปะแล้วให้เด็กเรียนรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบมีวิชาที่เป็นแบบภาพถ่ายค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันเราอยากออกไปถ่ายรูปอยากทำการบ้านการที่เราได้รู้จักศิลปะหลายแขนงมันทำให้เราชัดเจนว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรออกมาได้ดีแรกเริ่มที่เราแบบมีกล้อง DSLR แล้วรับงานถ่ายภาพจริงจังนะเราเคยรับงานเดือนเดียว35คิวเหมือนอารมณ์แบบว่าวัยรุ่นมีไฟมีแรงและมีงานแล้วก็เอาหมดรับหมดเลยอย่างเงี้ยสิ่งที่มันได้มาตรงนั้นอ่ะมันสอนอะไรเราหลายอย่างเลยกล้องตัวนั้นอ่ะมันกดชัตเตอร์แค่ปีเดียว 300,000 จังหวะที่เอากล้องเข้าศูนย์แล้วเขาบอกว่า 300,000 ชัตเตอร์อย่างเงี้ยกล้องพังแล้วทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนสอนเราว่าเฮ้ยมันไม่ควรกดสเปะสปะนะแต่แรกๆไม่ได้คิดหรอกมันคือการแบบมันคือสกิลมันคือการฝึกฝนอะไรเงี้ยมันคือการหาจังหวะที่ดีหาโมเมนต์ที่แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยพอหลังๆมาเราเริ่มรู้แบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยที่ดีขึ้นมันก็ทำให้เราแบบคิดเยอะขึ้นตอนกดค่ะตอนแรกอะยอมรับเลยนะว่าไม่รู้อะไรเลยสปีดชัตเตอร์คืออะไรเอฟคืออะไรอะไรเงี้ยเราไม่ได้เรียนจุดตัด9ช่องเราไม่ได้เรียนแบบแสงเราไม่ได้เรียนอะไรคือเราใช้ความรู้สึกนำแล้วก็ใช้แบบตาที่มองเห็นจากหลังกล้องหรือตาที่มองเห็นด้วยสายตาเราจริงๆให้มันเป็นประสบการณ์สะสมของเราแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะไม่ค่อยเห็นมานีมีใจถ่ายผู้ชายเพราะว่าชอบถ่ายผู้หญิงมากกว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าผู้หญิงมองผู้หญิงอ่ะไม่เหมือนผู้ชายมองผู้หญิงผู้ชายอาจจะถ่ายผู้หญิงให้มันดูแบบน่าดึงดูดน่าหลงไหลในเชิงแบบเซ็กแอปเพียลหรืออะไรเงี้ยแต่เรามองกับการอีกมุมนึงคือมุมที่เราแบบที่ผู้หญิงอยากนำเสนอใช่เราเข้าใจความเป็นผู้หญิงมากกว่ามององค์ประกอบทุกอย่างที่อยู่รอบๆใบหน้ามองตาเขาแล้วค่อยกดตาเขาจะเล่าอะไรมันจะเล่าในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยให้เล่าหรือเปล่าเป็นคนชอบแบบว่าสนุกกับการที่แบบว่าได้แอบมองว่าเขาคิดอะไรอยู่เห็นอะไรที่เขาไม่รู้ตัวแอบมองเวลาเขาหัวเราะจริงแอบมองเวลาเขายิ้มจริงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะมันคือการเข้าใจธรรมชาติของคนแล้วก็จับโมเมนต์ตรงนั้นมาให้มันอยู่ในภาพของเราให้ได้